ก็กล่าวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมบอสเองนะวันนี้ผมก็จะมาหาอีสเตอร์เอ็กเหมือนเดิมนะก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ผมลงคลิปไปเนี่ยก็ทำให้สุขภาพจิตของผมเนี่ยจิตตกไปเลยนะอยู่ได้ประมาณ3วันก็หายเสร็จปุ๊บก็มาติดงานมาดยะแล้วก็งานตัวเองอีกก็จนมาถึงวันนี้นะคือได้พักสักทีแล้วก็มานั่งทำคลิปแล้วก็หาข้อมูลแบบสุดๆแล้วนะว่าแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าข้อมูลที่ผมหามาได้เนี่ยคือก็เซอร์ไพรส์สำหรับคนดูมากนะว่าลุงสุกแกเขาเดฟมาจากชีวิตจริงด้วยเดี๋ยวยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยนะก็ขอโทษที่ทำให้ช้านะลูกทำอะไรให้พ่อไว้พ่อก็ให้อย่างนั้นแหละฉากที่6เราจะเห็นน้องไบท์ที่พูดกับหมอลิกกี้ว่าพ่อเสียแล้วหรอครับซึ่งคนที่มาพากย์เสียงน้องไบท์เขามีชื่อว่าคุณบุญเป็นคนใกล้ชิดพี่ฮัสสุนะครับและเรื่องการพากย์เสียงของน้องไบท์นี้ในมุมมองผมก็ถือออกมาพากย์ได้ดีนะครับเหมือนกับเสียงเด็กกำลังแตกหนุ่มนะครับและสำหรับคนที่งงว่าคุณบุญคือใครนะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพให้นะครับเนี่ยครับคือคุณบุญนะก็เป็นคนใกล้ชิดกับพี่เอาสูตรนะครับฉากที่7เราจะเห็นน้องแมวมอนตี้ที่ถูกรถทับแล้วมาขนขาลิกกี้ซึ่งลุงสูตรน่าจะได้เดฟเฟอเรนซ์จาก Cow and Chicken The Legend of Cellcat ฉากที่10ล้อเหยียบแมวที่กำลังเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้แป๊บเดียวจริงๆนะไอ้เหี้ยเดี๋ยว Brain him down with a hideous splash I couldn't be killed but he still could be squished and he lay in the passing lane shaking his fistAnd some kids helped him fly with a flick of the wrist, and that was the bird. ฉากที่8เราเห็นลิกกี้ที่เข้าไปคุยกับ CEO สยามคอมพานีซึ่งหน้า CEO ลุงสุได้เดฟเฟอเรนซ์จากอีลอนมัสก์นะครับที่เป็น CEO Tesla แล้วก็ SpaceX นะครับใครให้ไอ้แกได้เข้ามานี่ฉากที่9เราจะเห็นชายคนหนึ่งที่ไว้ผมยาวตรงสีเหลืองและถอดเสื้อผ้านะไอ้เหี้ยซึ่งลุงสุน่าจะได้เดฟเฟอเรนซ์จาก Virgin VS Chat Face มีมแต่ที่เห็นในรูปเนี่ยเป็น Chat Face เวอร์ชั่นของลุงสุนะครับฉากที่10เราจะเห็นเพื่อนที่กำลังจับโครงกระดูกคุณบิ๊กแล้วโยกไปมาซึ่งลุงสุน่าจะเอาข่าวหนุ่มทีวีช่องดังทำงานหักผมจนเสียชีวิตนะเอามาเปรียบเทียบกับคุณบิ๊กที่ทำงานหนักครับทั้งวันทั้งคืนนะครับฉากที่11เราเห็นลิกกี้ที่ปาลูกแมวใส่สุนัขที่ลุงกัดลูกเขยบิ๊กซึ่งลุงสุนได้เดฟเฟอเรนซ์ลูกแมวจากซูคาเคนในเรื่อง Alien VS Predator ปี2004นะครับซีนที่ Marking the Hunter นะครับฉากพิเศษเราจะเห็นแว่นพ่อตายที่ใส่อยู่ซึ่งมันก็คือแว่น of Dustแว่นกองแสงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการกองแสงสีฟ้าด้วยเลนส์สีส้มและหมดปัญหาขาแว่นบาดขอบหูและตัวยึดขาแว่นหลุดด้วยขอบแว่นแบบใหม่บางเบาและตัวยึดขาแว่นแบบใหม่ใส่สบายเหมือนไม่ได้ใส่ไม่ว่าจะเล่นเกมทำงานตัดต่อดูหนังแว่นออฟตัดทุรุ่นเอาอยู่ดุดันไม่เกรงใจใครสามารถสั่งตัดแว่นออฟตัดได้ที่ทางแฟนเพจแว่นออฟตัดและอย่าลืมใช้โค้ดบอสซ่า HD เพื่อรับส่วนลด100บาทด้วยล่ะฉากที่12ให้เราสังเกตหน้าจอดีนะจะเห็นคนเทน้ำกรดทำลายศพนะก็ตรงตัวนะครับลูซูได้เดฟเฟอเรนซ์จากซีรีส์ Breaking Bad นะครับฉากที่เจสซี่ทำการละลายศพด้วยกรดไฮโดรฟูออนิกนะครับฉากที่13ผมขอย้อนกลับไปเหตุการณ์กลางๆเลยนะครับฉากที่ลิกกี้กำลังคุยกับหนังหน้าคนอื่นอยู่ซึ่งเราจะเห็นรอยปากเย็บของหน้าคนต่างนาที่ลิกกี้ทำไว้ในภาพอื่นรวมถึงภาพนี้ซึ่งใบหน้าพวกนี้ลูซูได้คอนเซ็ปต์จากหนังเรื่อง The Texas Chainsaw Massacreเป็นหนังเกี่ยวกับฆาตกรที่ตามไล่ฆ่าคนและก็จะสอดคล้องกับฉากที่14ด้วยนะครับฉากที่14เราจะเห็นลูกเขยที่เอาขวานฟันใส่หน้าลิกกี้จนหน้ากากขาดครึ่งซึ่งลูกสู่ได้เดฟเฟอเรนซ์จากโปสเตอร์หนัง X Green ปี2000ซึ่งเป็นหนังที่อ้างอิงฆาตกรนามว่า X Green ในชีวิตจริงนะครับจนกระทั่งแกถอยรถทับมอนตี้ลั่นนั่นแหละทำให้ฉันคิดได้ถ้าชีวิตมีแกไม่มองฉันเป็นคนนั่นฉันก็ไม่ต้อง